ดีไซน์อันโนนรายการที่จะชวนคุณดำดิง่งลึกลงไปในโลกแห่งดีไซน์ที่ทำให้คุณต้องประหลาดใจว่าดีไซน์อยู่ใกล้ตัวคุณเพียงแต่คุณไม่เคยรู้สวัสดีครับนี่คือรายการดีไซน์อันโนนครับคุณไม่สวัสดีเหรอเาต้องสวัสดีพร้อมกันเหรอไม่คุณต้องสวัสดีด้วยเอาไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ต้องพร้อมกันได้ไหมอะาไม่ต้องพร้อมกันก็ได้อโอเคโอเค อ่านแนะนำตัวนิดนึงผมไมคเมลิลีนเป็นโฮสต์ผู้ด,ดำเนินรายการและข้างๆผมพีเคหรือพงนัทเป็นนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับครับสวัสดีครับขอเกริ่นก่อนรายการของเราอะดีไซน์อันโนนเนี่ยเป็นรายการที่จะพูดถึงเรื่องดีไซน์ในเชิงลึกเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดเกีก่ยวกับดีไซน์อย่างเดียวเราอยากจะพูดถึงเรื่องบริบทรอบๆด้วยเพราะว่าดีไซน์เนี่ยการที่เข้าใจที่มากมันก็จะทำให้เราได้เห็นคุณค่าของมันมากขึ้น ใช่ครับหัวใจสำคัญคืออยากให้เห็นภาพว่างานโปรเจกต์หลายๆอย่างที่มันสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์เพียงคนเดียว EP พหนึ่งเนี้ยหัวข้อของมันก็คือ The Checker ลัทธิร่างส่งจุดเริ่มต้นปรัชญ,ญาการออกแบบแบบมินิมอลและฟอร์มโฟล์วฟังชันครับลทัทธิ t h e c h e c k e r เนี่ยทำไมเราถึงอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังฟังกันประเด็นก็คือความเชื่อกับงานออกแบบอ่ะมันเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกัน ใครจะไปรู้ว่าสุดท้ายแล้วปรัชญาการออกแบบในยุคปัจจุบันน่ะมันเกิดจากลัทธิที่มีความเชื่อลึกซึ้งในศาสนาและการเข้าท่งร่างทรงนี่คือเหมือนคุณแม่บัญญัตเรื่องอหนังเรื่องร่างทรงคล้ายๆเลยมีคนรับสารจากพระเจ้าแล้วก็มีการเผยแพร่ความเชื่อผ่านร่างทรงแต่ความเชื่อนั้นน่ะและวิถีชีวิตการใช้ชีวิตจากความเชื่อนั้นน่ะมันกลับพามาสู่มินิมอลลิึมดีไซน์ที่เป็นอมตะ ดีไซน์ที่สร้างมาเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงโอ้โหมันฟังดูแบบประหลาดมากเลยเนาะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลากยาวนิดนึงเนาะผมอยากให้เห็นภาพว่าก่อนที่จะเกิดลัทธิเชคเกอร์เนี่ยโลกมันเป็นยังไงสังคมมัน,นยังไงคือเชคเกอร์เนี่ยถ้าจะเล่าก็อาจจะต้องเล่าไปตั้งแต่ยุคสมัยคุณแม่แอนลีก็คือเป็นผู้นำคนในลัทธินั้นจะเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าคุณแม่แอนลีใช่คุณแม่แอนล,ล,ล,ลีเกิดปี1 7 3 6 ยุคนั้นมันคือยุค Enlightenment นะคือยุคตื่นรู้ทางปัญญาช่วงนั้นเนี่ยม,มันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมืองแรกของโลกแมนเชสเตอร์ที่เก,กาะอังกฤษคุณแม่แอนลีก็เกิดตรงนั้นแหละเขาเกิดมากับครอบครัวที่คุณพ่อเป็นช่างฝีมือแบล็กสมิธในยุคนั้นผู้หญิงมักจะไม่โดนเอ่ยชื่อเอ่ยนามก็เลยไม่มีประวัติคุณแม่เท่าไหร่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งสองคนอะทั้งพ่อและแม่ของคุณแม่แอนลีเนี่ย เป็นผู้ที่ร่วมศาสนาศาสนาคริสต์แบบหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าควเคเกอร์ศาสนาคริสต์ในการเด่นๆก็จะมีคาทอลิกคาทอลิกโปรเตสแตนต์อ่อพวกนี้เคยได้ยินนะแต่เชคเกอร์ควเกเกอร์เนี่ยคืออะไรคือควเคเกอร์มันเกิดจากยุคสมัยที่อังกฤษมันมีซิวิววอร์สู้ลบกันในเรื่องของชนชั้นนําเปลี่ยนอำนาจจากคิงมาเป็นขุนนางขุนนางกลับไปเป็นคิง พอชนชั้นนําตีกันเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบทางเรื่องอี o n o m i c เศรษฐกิจมีปัญหา<ม>และก็ยังซ้อนเรื่องศาสนาเข้าไปอีกอโปรเตสแตนต์<ม>กับคริสเตียนคาทอลิกก็ตีกันอีกสิ่งที่สําคัญก็คือคนที่เป็นลากย่าเลยชาวบ้านตาดําๆมันขาดที่พึ่งทางใจอะ่ะคือเขากาลังแย่งอานาจกันอยู่อะ่ะเขาเขาจะมาฟังคุณไหมอ,ะอ่ะเขาชวนคุณไปลบอะ่ะ รถ้าไม่ไปลบอย่างน้อยกูต้องโดเน a นะไปจากด้วยแต่กูจนจะตายหายอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยแบบ life is hard แบบ is too hard เลยอ่ะแบบฉันจะไปพึ่งศาสนาถ้าฉันอยากจะคุยกับพระเจ้าอ่ะฉันต้องผ่านโบสถ์ฉันต้องผ่านไบเบิลฉันต้องผ่านพรีสนักบวชนักบุญต่างๆเต็มไปด้วยอุปสรรคอะทำไมฉันคุยกับพระเจ้าตรงๆไม่ได้วะพอมันเกิดท่าแบบเนี้ยคนมันก็เลยรู้สึกว่าแบบคุยกับพระเจ้าตรงๆไปเลยดีกว่า ขอไม่ผ่านตัวกลางขอแบบเป็นคริปโตแล้วกันแบบเพียร์ p ูเพียไม่ต้องไปผ่านเซ็นทรัลอะไรทั้งนั้นขอแบบ Wi-Fi ขึ้นคลาวปุ้งเข้าไปเลยแล้วแบบฉันคุยกับพระเจ้าตรงเลยก็เลยเกิดกลุ่มเควเกอร์ที่เชื่อว่าเอ้ยในตัวเราอะถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราเนี่ยมันจะมีแสงในตัวเราที่เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าลงมาถ้าคุณพยายามหา จุดนั้นน่ะเหมือนเร่งไฟตรงนั้นออกมาอคุณก็จะได้คุยกับพระเจ้าเลยตรงคุณจะได้สัมผัสพระเจ้าตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านใครเลยควีกเกอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าในมนุษย์ทุกคนมีแสงอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่มันต้องผ่านอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้แบบไอ้สิ่งเนี้ยมันสามารถทํางานแล้วก็ไปสื่อสารกับพระเจ้าได้ใช่วิธีกรรมที่เขามีก็คือจอันทร์ถึงศุกร์คุณก็ไปทํางานมันตกวันอาทิตย์ปุ๊บเข้าโบสถ์เลยแห่กันเข้ามา มาเต้นํามาร้องเพลงมาสวดบนอ้อนวอนต่อพระเจ้าแล้วพอไปถึงจุดจุดหนึ่งบางคนเข้าถึงพระเจ้าได้ก็จะเกิดการสั่นเหตุผลที่มันสั่นสะเทือนเพราะว่าไฟตรงนั้นมันกําลังล้างบาปที่คุณมีแล้วมันทําให้คุณสั่นสั่นสั่นคนก็เฮ้ยเข้าถึงพระเจ้าแล้วเข้าถึงพระเจ้ารีบไปดูซิว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะบอกอะไรพระเจ้าจะบอกอะไรเราก็เหมือนว่าคนเนี้ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าอ่าใช่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 ใชใช ชื่อของลัทธิก็ซื่อตรงมากเลยคือพฤติกรรมมันเป็นยังไงอะ่ะมันเควกเหมือนเอิร์ทเควกก็เรียกมันเควกเกอร์ไปเลยสิ่งเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นเป็นบางคนและคุณแม่แอนล,ลีก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละอ๋อตอนนั้นคุณแม่แอนล,ลีนี่คือเขาทําอะไรฮะเขาอยู่ในโรงงานผ้าคอตตอนเป็นคนตัดผ้าฝ้ายเลยทีเนี้ยคุณแม่แอนล,ลีเขาก็เข้ามาร่วม ก็ร่วมไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณแม่อันลีเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ยังคงเป็นสาวโรงงานนั่นแหละมีมีภารกิจของความเป็นผู้หญิงในยุคนั้นอยู่ภารกิจของความเป็นผู้หญิงในยุคนั้นก็คือผู้หญิงเกิดมาเพื่อมีบุตรการจะมีบุตรคุณก็ต้องมีเพศสัมพันธ์แต่คุณแม่อันลีก็จะไม่ชอบในเพศสัมพันธ์เท่าไหร่หรอกแต่ก็ต้องทําหน้าที่ในฐานะผู้หญิงอังกฤษยุคนั้นก็ต้องมีบุตรให้ได้ก็โดนจับแต่งงาน mm. แล้วก็พยายามมีลูกซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หนึ่งคุณแม่อรีอยู่ในเมืองปฏิวัติอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกมีโรงงานเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกมีทางรถไฟเชื่อมจากจุด A ไปจุด B อะไรอย่างเงี้ยพอลูชันมันเยอะและตามมาด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังไม่ถึงดังนั้นการแท้งมันก็เลยเป็นเรื่องจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะ่ะการมีลูกได้เนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากกว่าแล้คุณแม่อรีก็แทง้งแท้งลูกคนที่หก็เสียใจ เสียใจแบบทำไมฉันทำผิดอะไรหรือว่าฉันฉันมีบาปเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็พยายามอีกก็มีลูกคนที่สองก็แท้งอีกมีลูกคนที่สามก็แท้งอีกซึ่งก็ไม่มีประวัติหรอกว่าสุดท้ายเราแท้งด้วยสาเหตุใดเป็นลึกซึ้งคือฟังดูเนี่ยคือการมีบุตรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยต้องใช้ความพยายามเลยนะเมื่อมีจ็อบฟังก์ชัน,นั้นเลยอะแล้วถ้าคุณไม่สามารถทําได้คือคุณแบบเฟล l อะถ้าแบบกันด้วยผู้หญิงต้องมีบุตรแล้วถามคนที่คือจบเลยไหมฮะ มีคนหนึ่งพยายามถึงสี่ครั้งด้วยกันแล้วคนที่สี่นี่ก็คือแทงอยู่ดีแทงไปถึงสี่คนก็เลยเกิดทรามาเสียใจแตกสลายไม่เหลือชิ้นดีอ่ะเขาก็เลยสื่อสารกับพระเจ้าคือตอนนั้นคุณแม่แอนลีอ่ะสามารถที่จะสื่อสารกับพระเจ้าได้อยู่แล้วเขาเป็นร่างทรงอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะเธอสงสัยว่าฉันทําผิดอะไรเหรอทํำไมฉันต้องแทงลูกสี่คนด้วยอ่ถ้าถามใครสักคนนึงก็ต้องถามพระเจ้าใช่ เขาเชื่อกันว่านะเขาเชื่อกันว่ามีคําตอบจากพระเจ้าว่าการมีเซ็กซ์การมีเพศสัมพันธ์มันเป็นบาปคุณต้องถือพรหมจรรย์หรือคุณจะต้องไม่เชื่อในการแต่งงานถึงคุณจะแต่งงานมาแล้วก็จงอยู่ห่างกันห้ามมีเพศสัมพันธ์กันคือในคิดศาสนาที่เป็นหลักยอมรับเรื่องการแต่งงานยอมรับเรื่องการแต่งงานแต่ควักเกอร์ไม่ใช่ควักเกอร์จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการแต่งงานแต่คุณแม่แอลีมาถึงจุดที่เชื่อว่าเฮ้ย hey, การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันผิดและมันเป็นบาปเป็นความคิดของคุณแม่แอลลีซึ่งมันผิดแปลกออกจากเควกเกอร์ปกติเข้ามามันก็เลยเกิดเป็นกลุ่มก้อนนั้นใหม่ที่เรียกกันว่าลัทธิเชเกอร์อ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นการเป็นผู้นำของลัทธิอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่ใชช,ช่ทีเนี้ยพอมันเป็นลัทธิเชเกอร์เนี่ยคุณแม่แอลลีก็ต้องมีอภินิหารถ้าไม่มีอภินิหารมันก็เรียกคนศรัทธาไม่ได้ คุณแม่ก็จะไปรักษาคนป่วยคุณแม่ก็จะเป็นคนที่เข้าส่งได้ตลอดแล้วเขาก็บอกว่าพอมันลงมาปุ๊บคุณแม่อลีอยู่ดีๆพูดได้เจ็ดสบภาษาเฮ้ยเ <Hey, S 1> ก่งกว่า Google ทัสเลตอีกใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่อลีก็เป็นคนบอกว่าสวรรค์มันจะเป็นยังไงยูโทเปียมันจะเป็นยังไงไปคุยกับคนอื่นไปเผยแพร่ความเชื่อแบบนี้แล้วให้คนยอมคอนเวิร์ตเข้ามาคอนเวิร์ตก็คือยอมเปลี่ยนจากที่ตัวเองเชื่อเดิมมาเป็นเชคเกอร์ คนมันเริ่มศรัทธาในคุณแม่เยอะขึ้นเรื่อยๆอยืสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเชื่อกันว่าคุณแม่พระเยซูองค์ที่สองเกิดใหม่อ่ะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยยิ่งใหญ่เลยคนที่เชื่อแต่ปัญหามันคืออา้าวคุณแม่อลีเป็นผู้หญิงไงคือคนส่วนใหญ่ต้องเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะเพศชายอะ่ะถ้าพระเจ้ามีเพศอะ่ะเพราะแบบดูอย่างพระเยซูก็คือผู้ชายใช่บาทหลวงเออก็ผู้ชายต่อให้มีแม่ชีเหรอแม่ชีก็ยังมาทําหน้าที่สนับสนุนบาทหลวง แต่อยู่ดีๆเป็นการปฏิวัติความเชื่อทุกรูปแบบเลยการปฏิวัติครั้งที่หนึ่งไม่ต้องผ่านโบสถ์ไม่ต้องผ่านอะไรคุยกับพระเจ้าตรงๆเลยการปฏิวัติครั้งที่สองก็ God, อาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้นะโห oh, เรื่องนี้แรงมากเรื่องนี้แรงแรงอะ่ะคือมันไปกระเทือนกับคนที่เขาเชื่อกลุ่มหลักแน่ๆทีนี้คุณแม่ลีก็ถูกจับติดคุก <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดียว,ยวตัดบทกันไปว่า <laughs> นี ัวแทนพระเยซูองค์ที่สองอคุณแม่ถูกจับติดคุกอ่าแล้วบรรดาของผู้ศรัทธาทั้งหลายโดนจับติดคุกเข้าไปโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยโดนรวบหมดเลยสี่วันสิบสี่วันไปปรับทัศนคติกันหน่อยไปปรับทัศนคติในคุกกันก่อนโอเคคืออาจจะเหมือนไม่ยิ่งใหญ่นะเป็นแค่ลัทธิอะแต่รัฐบาลก็มองว่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะลุกลามตามประวัติศาสตร์แล้วเคเวเกอรก์ก็โดนทรมานจากทางการเยอะอยู่ มีหลายเคสแบบโดนลากไปทําร้ายลากไปเจาะลิ้นลากไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิบสี่วันในคุกนี่ถือว่าก็คงจะผ่านอะไรที่อไม่แน่ใจไม่แน่ใจเรื่องแม่โดนอะไรหรือเปล่าไม่มีบันทึกแต่เท่าที่บันทึกก็คือติดคุกสิบสี่วันทีนี้มันก็มีข้อมูลทั้งสองฝั่งว่าตอนระหว่างที่คุณแม่ติดคุกเนี่ยคุณแม่ก็คุยกับพระเจ้าอีกแล้วพูดง่ายว่าพอออกมาปุ๊บคุณแม่บอกว่าพระเจ้าบอกให้ไปอเมริกาไปทำไมครับ พระเจ้าลงมาบอกว่าจงไปสร้างยูโทเปียที่อเมริกายูโทเปียนี่คือหมายถึงว่าดินแดนในอุดมคติ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนสวรรค์นั่นแหละจงไปสร้างสวงสวรรค์ซะใช่เอาจริงๆอ่ะคือคุณแม่อยู่อังกฤษไม่ได้แล้วคุณแม่เชื่ออย่างเงี้ยแล้วยังปลุกระดมเ,เรียกว่าเผยแพรกแ่ก็ได้แล้วมีคนเข้ามาเชื่อเชื่ออย่างเงี้ยยังไงสุดท้ายทางการก็ไม่ปล่อยหรอกใช่คือคุณอยู่ไม่ได้ก,ก็ขัดแย้งอ่ะขัดแย้งกับความเชื่อหลักและระบบการปกครองแบบเดิมดีไซน์อันโน w น ตอนนี้คุณแม่แอนลีและกลุ่มผู้ติดต,ตามมีมิชชั่นแล้วว่าจะต้องไปสร้างยูโทเปียที่อเมริกาใช่ทีนี้เชคเกอร์เนี่ยอพยพไปอยู่นิวยอร์กช่วงพ7นเจกลางๆพันเจปลายๆก่อน2ปีที่อเมริกันแยกตัวออกจากเกาะอังกฤษยุคนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันมีความสำคัญเพราะมันไม่มีเซเว่นอีเลฟไม่มีอะไรทั้งนั้นอะแต่มันมีฤดูหนาวและมีฤดูหนาวที่โหดเหี่ยมด้วย เออคือต่อให้มีเงินก็ไม่สามารถจะไปซื้ออะไรได้อยู่ดีทุกอย่างคือมันต้องสร้างขึ้นมาเองสร้างจากศูนย์นิวยอร์กเป็นที่ดินงว่างป่าด้วยซ้ำอะ่ะทีนี้เวลามาสี่สิบห้าสิบคนเนี่ยมันไม่ใช่มาแต่คนที่นับถือศาสนาอย่างเดียวทุกคนก็มีสกิลบางอย่างติดมาติดมือมาแหละหลากหลายอาชีพแต่หัวใจสําคัญคือทุกคนต้องขยันทุกคนต้องทํายังไงก็ได้ให้ชุมชนเนี่ยมันอยู่รอดคุณลองคิดดูดิ ว่าสมมุติคุณมีคนสักสิบคนก็ได้แล้วคุณมีเวลาเลยอ,อีกสองเดือนเพื่อให้คุณทันฤดูหนาวอะ่ะคุณก็อาจจะต้องอ่ะคนหนึ่งไปทอผ้าไปทอผ้าเตรียมผ้าห่มให้พร้อมคนหนึ่งไปปลูกแอปเปิลปลูกให้พร้อมอีกคนหนึ่งไปตัดฟืนให้พร้อมให้มีเพียงพอกับฤดูหนาวถ้าขี้เกียจต,ตัดฟืนไม่พอเราจะนอนหนาวหนาวแล้วอาจจะตายภายในหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ทีนี้ก็เลยจะลากเข้าสู่ความ เชื่อของเชคเกอร์ที่คุณแม่ฝังเอาไว้ก็คือ put your hand to work and put your heart to God เอามือคุณทำงานไปัวใจฝากไว้กับพระเจ้ามืออยู่กับงานใจอยู่กับ God ไม่รู้ว่าคุณแม่แอนลีได้ยินมาจาก God แล้วเอามาเล่าหรือว่าอันนี้คือกุศโลบายแต่ก็เป็นกุศโลบายที่ดีหัวใจสำคัญคือทุกคนต้องขยันแต่จริงๆมันก็จะมีความเชื่อติดมากับดั้งเดิม คือคนคริสเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นผ้าดําอ่ะไม่ใช่แบบว่าเด็กเกิดมาเป็นผ้าขาวเหรอฮะคือคุณเกิดมาเพราะคุณเป็นลูกหลานของอดัมที่กินแอปเปิลแล้วลบหลู่พระเจ้าดังนั้นคอนเซปต์ยูโทเปียของคุณแม่แอลลี่พุทธโยแฮน์ทูเวิร์กและพุทธโยฮาร์ทูกอดความขยันคือส่วนหนึ่งของการชาระล้างความสกรปรกบนผ้าผืนนั้นที่คุณมีเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อกลับไปอยู่บนสวรรค์ความขยันคือการล้างบาป ทุกคนเชื่อว่าต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อให้กลับไปสู่ส,สวรรค์ได้ใช่ทีนี้เดอ c h เชคเกอร์ไอยูโทเปียหรือส,อสวรรค์ที่กำลังจะสร้างที่อเมริกาเนี่ยคือหน้าตาเป็นยังไงคุณแม่อาีพูดเลย t h s t no dust in the heaven สวรรค์ไม่มีฝุ่นสวรรค์ไม่มีฝุ่นใช่วันอาทิตย์ที่เขาไปเช็คกันคุณแม่อาีจะตะโกนเลย dust no dust in the heaven เป็นเหมือนคําสั่งบัญชามาจากพระเจ้าเลยด้วยซ้ําสวรรค์ของเขา,าทำไมไม่มีฝุ่น อันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะถูกผิดไม่รู้แล้วก็อาจจะไม่มีหลักฐานผมเชื่อว่าคุณแม่แอนลีเนี่ยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอืมสวรรค์ของคนที่วันๆอยู่กับฝุ่นผ้าฝ้ายอ่ะฉันขอไม่เห็นฝุ่นอีกทั้งชีวิตดีกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนฟันดัมเบลทอลเลยที่เชคเกอร์เวลาคิดเวลาประดิษฐ์เวลาสร้างเวลาจะทําอะไรอะ่ะจะต้องคํานึงถึงว่าแล้วฉันจะทําความสะอาดมันยังไงซึ่งไอ้กติกาเนี่ยมันถูกหลีดไปสู่ ดีไซน์ฟิโลสซอฟีเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมินิมอลลิซึมเลยคุยมาตั้งนานเพิ่งเข้าคำว่าดีไซน์เป็นคำแรกนี่คือจริงๆผมลืมไปาแล้วนะวาเนี้เป็นรายการดีไซน์ที่คุยเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์ <c oughs> นี่คือผมรู้สึกเหมือนเรากำลังมาคุยเรื่องลัทธิความเชื่อสังคมอะไรอย่างงี้มากกว่าอ่ะอันนี้คือกาลังจะเข้าสู่ปรัชญาของการดีไซน์แต่ที่มันลากไปดีไซน์ได้เพราะว่ามันต้องสร้างไงอ่าเพราะว่างานดีไซน์มันคือการสร้างซัมติงนิวซัมติงนิวสร้างสิ่งใหม่ใช่ทีนนี้้้้พออออออเเเขาาาตตงงงสรระมักกกก็ลยิดออแบบ มันเลยต้องเกิดการคิดการวางแผนการอะไรบางอย่างไว้อืเชคเกอร์ก็พยายามจะสร้างยูโทเปียขึ้นมานั่นแหละโอเคพีเคความเชื่อของคุณแม่แอนลีที่บอกว่าสวรรค์ไม่มีฝุ่นมันเกี่ยวอะไรกับมินิมอลคุณไมลองจินตนาการถึงเก้าอี้ตัวหนึ่งประเทศไทยช่วงหนึ่งในอดีตมันก็คงเป็นที่นิยมเป็นเก้าอี้ที่ทุกคนต้องซื้อมาเก้าอี้ฐานสิงเหมือนต้นบูชาอะไรเงี้ยคล้ายๆกันคล้ายกันพอถึงภาพออกแล้วไงต่อ มีแกะสลักเป็นรูปสิงรูปอะไรแบบเป็นลายแบบคือคุณลองคิดดูดิว่าไอ้แกะสลักพวกนั้นอะกว่าคุณจะทําความสะอาดมันได้หมายถึงว่าด้วยความที่มันมีลวดลายเนี่ยเวลาที่เราทาความสะอาดมันอะมันทาความสะอาดยากเพราะว่าฝุ่นอะมันจะไปอุดตามซอกตามร่องเงี้ยหรอใช่ดังนั้นอะพอคุณแม่แอนล,ลีบอกว่าถ้าสวรรค์จะไม่มีฝุ่นอะดังนั้นอะไอ้ของทุกอย่างที่มันจะต้องถูกสร้างออกมาควรจะฝุ่นเขาไปจับมันยาก ดังนั้นก็ต้องเรียบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมีเท่าที่จําเป็นพูดง่ายๆว่าท็อปโต๊ะท็อปตู้หน้าเกะตู้ของเขาเชคเกอร์ aker, เรียบมากคือเรียก็ว่าผ้าผืนเดียวปาดหนึ่งทีต้องสะอาดเลยอืมพอมันเรียบมันเกลี้ยงอันนี้คือแก่นของมินิมอลมีเท่าที่จำเป็นแล้วมีแค่นี้ก็พอจริงๆมันจะมีโปรดักที่เป็นเลกาซีของเชคเกอร์เลยคือเชคเกอร์เนี่ยเขาจะประดิษฐ สิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าแปกหรือหมุดแขวนมันยิ่งใหญ่ยังไงคือยุคนั้นเขาไม่ได้แบบมีที่แขวนอยู่แล้วหรอฮะมันก็มีแต่ไม่ได้สําคัญไม่ได้ถูกเอามาสร้างให้แข็งแรงถึงขั้นแบบโอแขวนเฟอร์นิเจอร์เท่าที่เคยฟังแขวนตู้บ้างยังมีเลยแขวนตู้เพื่ออะไรครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือเชกเกอร์ชอบแขวนเสื้อผ้าแขวนเฟอร์นิเจอร์เพื่อทําความสะอาดที่พื้นได้ง่าย คือถ้าห้องนั้นมีโต๊ะมีเก้าอี้มีตู้วางอยู่เนี่ยเวลาทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สะอาดเออมันจะเก,กะกะก็เลยต้องพัฒนาเป๊กหรือไอ้หมแขวนเนี่ยเพื่อเอาเฟอร์นิเจอร์แขวนขึ้นไปข้างบนเราจะได้ทําความสะอาดได้เกี้ยงเกาทุกซอกทุกมุมอ่าอืมแสดงว่ามันต้องรับน้าหนักได้เยอะมากเลยนะคุณคิดถึงสภาพของยุคนั้นนะที่ยังไม่มีน็อตไม่มีตะปูเขาประดิษฐ์ตะปูขึ้นมาเองเลยทําตะปูเองทําตะปูเองเลย เพื่อเสริมให้แฟกตัวนี้ยเจาะเข้าไปในผนังแล้วยึดได้ดียึดได้แข็งแรงเพื่อถวานเฟอร์นิเจอร์ตอนเขาเข้าโบสถ์ทำกิจกรรมเต้นรำร้องเพลงสวดบนอ้อนวอน,ออนต่อพระเจ้าเชคเกอร์เนี่ยเขาก็จะให้คนมาดูเขาดะอ่ะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ใช่ก็อาจจะมีกลุ่มคนมานั่งดูด้วยแต่ถ้าคนจะมารวมเต้นรำร้องเพงลงเราต้องการจะเปิดฟลอร์ไอหมุดนั่นก็เลยมีประสิทธิภาพขึ้นมาอีกเอาเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปแขวนเลยเขาใช้พื้นที่ โอ้โหนี่มันแบบมันตอบโจทย์ไปซะทุกอย่างเลยนะพอมันมีอันนี้โอ้โหไปที่ไหนที่เรียกว่ามีแ็กหรือหมุดแขวนนี่คือแบบมันจะเชคเกอร์เลยอแต่จริงๆมันไม่ได้ถูกแบบคิดตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหมาสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกนะอืแต่มันเกิดการที่แบบต้องพัฒนามาเรื่อยๆอีโวสิ่งที่เขาทําช่างไม้แบบต้องมานั่งคิดวิธีเข้าไม้ทําจอยเพราะว่าเก้าอี้เชคเกอร์ขาเนี่ยจะต้องแข็งแรงถึงขัน้นรับน้ําหนักเก้าอี้ทั้งตัวได้ ส่งผลกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ยังไงให้มันรับน้ําหนักได้ใช่เริ่มแรกของมันเลยการที่แบบเขาจะสร้างเป็ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากความเชื่อที่ว่าสวรรค์ไม่มีฝุ่นเขาเชื่อเป็นจริงเป็นจังเขายึดถือคํานี้มากเลยนะแล้วจริงๆมีอีกความเชื่อหนึ่งที่เป็นจุดที่ทําให้งานเชคเกอร์มันกลายเป็นตํานานก็คือความเคารพในวัสดุความเคารพในวัสดุใช่คือเขาเชื่อว่าพระเจ้าซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ ในต้นไม้อยู่ในภูเขาอยู่ในป่าอยู่ในหินอยู่ในทุกอย่างดังนั้นเวลาไปเอาวัสดุใดๆก็ตามจากธรรมชาติมาใช้คือเอาพระเจ้ามาใช้คือเวลาที่จะสร้างโต๊ะตัวหนึ่งอ่ะที่มาจากไม้เนี่ยเหมือนฉันได้แบบชิ้นหนึ่งของพระเจ้ามาเพื่อเอามาสร้างเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเนี้ยใช่ดีไซน์ของเชคเกอร์จะคำนึงเรื่องนี้เยอะมากเขาจะคิดทุกอย่างเพื่อทําให้เหลือเศษน้อยที่สุดทุกอย่างต้องถูกสร้างมาเราเกิดประโยชน์ที่สําคัญที่สุดก็คือทน อยู่ได้นานดังนั้นอนะ่ะหลักฐานอยู่ในเก้าอี้ของเชคเกอร์เลยเชคเกอร์ยุคแรกๆเนี่ยเก้าอี้แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสแตนดาร์ดพาร์ทหมายความว่าการเข้าไม้ในแต่ละจอยในแต่ละพาร์ทที่จะต้องเข้าไม้ด้วยกันจะถูกสร้างมาเหมือนกันทำไม่ะสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนขาไม้ก็ดึงออกแล้วก็สวมอันใหม่เข้าไปในจอยเดิมได้ในทุกๆอันอ,อ,อ,อดังนั้นการคิดสแตนดาร์ดพาร์ท เพื่อให้พาร์ทมันถูกเปลี่ยนได้เพื่อซ่อมได้มันจะได้อยู่กับเราไปนานๆและใช้งานมันได้ยั่งยืนอสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการแสดงความเคารพในพระเจ้าของเขารูปแบบหนึ่งผมว่ามันดีมากเลยอะความเคารพในรูปแบบอื่นอะจะมาจากการกราบไหว้บูชาไม่ลัวแต่ความเชื่อคนเลยแต่ผมว่ามันดีจังเลยกการที่แบบเราแสดงออกซึ่งความเคารพด้วยการใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช่แต่ถึงแม้จะมีสแตนดาร์ดพาร์ทกับสร้างเก้าอี้ได้ไม่เหมือนกันเลยเอา้าทำไมอะครับเพราะเขาจะสร้างเก้าอี้ให้ตรงกับฟังก์ชันที่มันจะต้องถูกใช้อย่างเช่นถ้าไปดูตามหลักฐานเลยก็คือเก้าอี้จะสูงไม่เท่ากันมีหลักฐานของการที่เขาอะวัดตัวคนที่จะมานั่งมันหมายถึงว่าถ้าคนตัวเตี้ยเขาจะทํา,าทแบบนึงเหรอไม่ใช่ครับก็คือเก้าอี้เตี้ยๆปรากฏว่าเป็นเก้าอี้สําหรับคนที่คัดผลไม้ ผลไม้เนี่ยสมัยนั้นเขาก็เป็นแอปเปิลนะก็จะถูกยกใส่กระบุงเข้ามาแล้วก็มาวางไว้ที่พื้นคงไม่มีสร้างโต๊ะขึ้นมาแล้วผลไม้มาวางข้างบนอีกให้มันสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าคุณหลุดมือปุ๊บผลไม้มันตกพื้นปุ๊บมันก็ช้ำงั้นคัดผลไม้ที่ดีที่สุดก็คือต้องคัดกับพื้นคุณก็คัดหยิบอันที่ดีออกหยิบอันเอ้ยหยิบอันที่เสียออกเก็บอันที่ดีไว้ทีนี้ปรากฏว่าเชคเกอร์เขาก็ทําเก้าอี้ที่เตี้ยลงมาหน่อย เพื่อให้คนที่ขัดผลไม้อะนั่งติดพื้นมากขึ้นจะได้ไม่ต้องก้มให้ปวดหลังแต่พอมาเป็นเก้าอี้กินข้าวปุ๊บกับยกขึ้นมาสูงเพื่อให้ลุกนั่งได้ง่ายเพราะว่าคุณต้องลุกไปเก็บจานลุกมาแล้วนั่งแล้วก็เอาจานมาวางอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเกิดพฤติกรรมการลุกนั่งระหว่างกินข้าวได้ง่ายขึ้นอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องมีเก้าอี้หลายๆแบบเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเก้าอี้เนี่ยในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเราใช้มันไม่เหมือนกัน สิ่งที่เจ๋งที่สุดเลยไม่เคยนั่งเก้าอี้อยู่เฉยๆเราก็เอ็นหลังอ๋อเคยฮะเก้าอี้โยกไงไม่แบบเอ็นหลังแบบเก้าอี้สีขาเนี่ยแหละเอ็นนิดนึงอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อลกออกนึือกออกเชคเกอร์ดันไปทําขาหลังอันนั้นอะให้เป็นเหมือนจุกก้อนอันหนึ่งที่แยกออกจากขาหลังมาซึ่งไอ้จุกก้อนอันเนี้ยมันจะสัมผัสพื้นแบบเป็นระนาบไว้แล้วเวลาคุณเอียงโต๊ะไปจุกอะก็จะสัมผัสพื้นในผ้าเดิมแต่เก้าอี้คุณอะก็โยกไปข้างหลังได้นิดนึง ทำไถึงว่ามันช่วยให้ไม่ไงหลังเหรอไม่ใช่ครับมันช่วยอะไรฮะช่วยให้พื้นมันไม่เป็นรอยถ้าพื้นเป็นรอยอ่ะพื้นเป็นรอยมันก็จะไม่สะอาดนั่นแหละเราไอา้คนที่จะมาทําความสะอาดคนนี้จะมาทําอะไรล้วจะมาซ่อมให้มันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะอ๋อเออเออเอเอผมกำลังคิดอยู่เลยว่าเขาจะสร้างไปทําไมเพื่อให้พื้นไม่เป็นรอยใช่เหมือนเขาใส่ใจกับทุกพฤติกรรมของมนุษย์อ่ะว่ามนุษย์ทําอะไรกันวะเออเอออ๋อถ้าแบบชอบเอ็นหลังเพราะว่ามันเมื่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดสิ่งนี้ได้โดยไม่มีปัญหาใช่แล้วอย่างเงี้คุณแม่แอนลีมีส่วนในการที่จะบอกแมมว่าเนี่ยเธอเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเธอต้องทําให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิอะไรอย่เงี้ยไม่เขาแค่บอกว่าจง put your hand to w o r k and you p u t your heart to g o d โอเคคือลทัทธิเนี้ยคุณแม่แอนลีอ่ะคุณแม่แอนลีทาตัวเหมือนเป็นซีอสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้วิสัยทัศน คนในหมู่บ้านก็เหมือนเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นดีไซเนอร์แล้วแบบองค์กรชั้นอนะ่ะเป็นองค์กรแห่งการพัฒนานะองค์กรแห่งความขยันนะแต่ยุคนั้นต้องบอกก่อนนะเขาไม่มีอาชีพดีไซเนอร์เลยนะอืมคําว่าดีไซเนอร์ยังไม่เกิดด้วยโอ้โหอีกไกลอะ่ะกว่าจะเกิดดีไซเนอร์ขึ้นมามันยังแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่อะ่ะแต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นแบบพื้นฐานของความเป็นดีไซน์ในยุคปัจจุบันเลยคือทําแล้วแข็งแรงขึ้นประหยัดเวลาในการทํามันมากขึ้น และเมื่อมันถูกเอาไปใช้มันทำให้ประหยัดเวลาของคนที่เอาไปใช้ได้มากขึ้นด้วยและทำให้คนที่ใช้งานมันอะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอืมและคำว่าดีขึ้นของเขาคืออะไรคือคือถ้าคุณบอกแบบเนี้ยคุณต้องอินโนเวทีฟหน่อยนะ <laughs> อืมอินโนเวทีฟยังไงวะแต่คุณแม่แอลลี่เขาบอกซิมเพิลมากเลยมึงมึงขยันหน่อยอะขยันขยันทำอะไรก็ทำไปเถอะขอให้ขยัน ขอ้สังเกตคนรอบข้างแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ทุกคน,ม,นมันทํางานได้ง่ายขึ้นน่ะทุกคนมันก็จะช่วยกันสังเกตใหญ่เลยเอ้ยอะไรที่จะลดทอนได้อะไรที่จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นอะไรที่จะทําให้มันเร็วขึ้นเขาจะได้มีเวลาไปคุยกับพระเจ้าเยอะขึ้นน่ะดีไซน์อันโนนทีนี้สวยของเชคเกอร์คืออะไรความเรียบอะอ่ะเราลองจินตนาการความสวยแบบเรียบๆกันจะเป็นยังไงเป็นโต๊ะตัวหนึ่งก็ไม่ต้องมีลวดลายอะไรก็เป็นแค่แผ่นอ,ะอ่ะดังนั้น เรียบเรียบไว้ก่อนแต่ทีนี้เรียบแล้วเนี่ยความงามของเขาอะ่ะจะถูกซ่อนอยู่ในเรื่องของการจัดกริดซิสเต็มกริดซิสเต็มของเชคเกอร์เรียบง่ายครับไม่ได้มีไม้บรรทัดมาวัดอะไรแต่เขาอะ่ะจะแบ่งสัดส่วนไว้เช่นสมมุติคุณมีกล่องสี่เหลี่ยมอันนึงขึ้นมาเขาแบ่งเลยว่าถ้ากล่องสี่เหลี่ยมนี้ถูกแบ่งออกเป็นสี่ตอนเท่าเท่ากันจะเป็นยังไงอ้คำว่ากริดซิสเต็มเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นความเป็นระบบเป็นระเบียบอ่าเป็นระบบสร้างระบบขึ้นมา ซึ่งอ้ระบบพวกนี้มันจะถูกแอปพลายใช้ไปกับทุกอย่างง่ายๆนะเขาต้องแขวนเก้าอี้ขึ้นไปบนเป๊กระยะห่างของเป๊กก็จะต้องพอดีกับขาเก้าอี้2ตัวระยะของโต๊ะที่รับกับเก้าอี้ก็ต้องพอดีกับเก้าอี้ที่เอามาเรียงกันก็เลยเกิด grid system แล้วก็ที่สวยงาม,มอีกอันหนึ่งก็คือเขาคิดพั่วตักดินกับพรวตักหิมะทีเนี้ยพ่วเนี่ยแต่ก่อนก็คือเป็นเหมือนช้อนนั่นเองด้ามจับยาวๆแต่ตักดิน,นมันต้องการการที่แบบ ทะลุลงไปตักดินไปถึงทําการเกษตรเหรอฮะทำการเกษตรัรวตักดินก็คือต้องเป็นปลายช้อนตรงๆเข้าไปเพื่อขุดดินแล้วก็ตักขึ้นมาแต่พอตักหิมะอ่ะมันไม่ได้ต้องการขุดลงไปตรงๆแต่มันต้องการแซออกจากพื้นอะ่ะการใช้งานมันต่างฟังก์ชันมันต่างเขาก็ออกแบบให้ต่างดังนั้นปลายช้อนมันเลยถูกหักงอเป็นองศานิดนึงเพื่อให้มันแซะออกจากพื้นได้ง่ายทีนี้พอออกแบบให้ต่างเสร็จปุ๊บมันบ้าบอขนาดที่ว่าเขาสร้างถนนให้มีไซส์พอดีกับไอ้พวเนีงยังไงนะคือ เพร่วเป็นหนึ่งยูนิตสร้างถนนเป็นสองยูนิตตักน้ำแข็ง2ทีสะอาดและพอดีนี่มันคือกร <Grid system S 1> ิดซิสเ็มกริดซิสเทมที่ซ่อนไว้อยู่ในการทำงานของแทบท,ทุกยูนิตเลยผมมันเจ๋งมากเลยนะความงามจะถูกซ่อนในไหนอีกอซ่อนอยู่ในความเนียบก็คือทำให้กริปที่สุดกริปที่สุดและทนที่สุดเพื่อให้มันคงความเนียบได้นานที่สุดเลยลากไปสูก่กล่องเชคเกอร์ เช็คเกอร์บ็อกซ์คืออะไรคือแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่อลลีคือมาอเมริกาไม่ได้อยู่แต่หมู่บ้านเดียวนะคือถ้าคุณจะโตคุณต้องเดินทางไปทางฝั่งตะวันตกอะ่ะเริ่มจากอเมริกาที่นิวยอร์กที่ทางเหนือโซนทางอีสต์โคสจนถึงฝั่งเวสต์โคสอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อลลีเขาก็จะไปเมสซาชูเซตส์ไปคอนเนตทิคัตไปเผยแพร่ความเชื่อแบบอย่งมีเซ็กเลยแต่เป็นบาปเชคเกอร์ <Check> er ก็เลยสร้างกล่องอันนึงขึ้นมาส่วนใหญ่ของสําคัญที่เขาใส่ก็เป็นอาหารนะ่ะเป็นไรท์ฟรุตอ่ะ แล้วถ้ากล่องมันไม่ทนอะ่ะคุณเดินทางไปเป็นเดือนอะ่ะแล้วมันไปปริกลางทางแล้วของมันใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะพายนะเลยนะไอ้ดรายฟูดมันไม่ดราแล้วอะ่ะคุณไม่มีจะกินแล้วอะ่ะตอนนั้นอะ่ะมีคนทํากล่องทรงกระบอกขึ้นมาแล้วแหละไม้เนี่ยถึงแม้มันจะดัดได้เพราะความร้อนการดัดไม้ก็คือใช้ความร้อน mm hmm. แผ่นไม้เมเปลิลในยุคนั้นอะ่ะ mm hmm. เขาก็เอาเข้าเตาอบ mm hmm. เข้าไปอบน้ําร้อนหน่อย mm hmm. เข้าสตีมมิ่งมันอะ่ะแล้วพอนิ่มปุ๊บ mm hmm. เขาก็มาดัดใส่โมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้มันเกิดการหดตัว เอาพออุณภูมิมันหายไปแล้วอ่ามันเกิดหดตัวตามอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลไม่เท่ากันพอหน้าร้อนปุ๊บโอ้โหแห้งกรอบๆเลยอ,ะอ่ะอ่าอพอหน้าหนาวปุ๊บชุ่มๆเลยอ,ะอ่ะบวมเลยบวมเลยอะ่ะทีนี้ไม้มันโดนอันนี้บ่อยๆอะ่ะคือนึกถึงกระดาษ A 4ซมันจะมีด้านกว้างและด้านยาวเขาก็จะม้วนด้านยาวแล้วเอาด้านกว้างประชนกันทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณเอาตรงๆมาชนกันเนี่ยมันก็จะฉีกขาด อืมแล้วทีนี้ต้องทํำยังไงครัเนี่ยเชเกอร์ er, ไม่ได้ประดิษฐ์กล่องทรงลีขึ้นนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกแต่เป็นคนคิดวิธีขึ้นรูปกล่องตัวนี้ให้มันอยู่ยงคงกระพันให้มันทนทานกับการยึดโหดรองรับได้ทุกฤดูใช่ทีนี้เขาก็เลยตัดด้านแคบแทนที่จะเป็นเส้นตรงเขาตัดเป็นรูปฟิงเกอร์ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นนิ้วเหมือนซ่อมหรอซ่อมใช่เหมือนซ่อม,อมแล้วก็มาประสานกันกึ่งๆขัดกันอ,อ,อ่มันช่วยยังไงฮะ คุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นแผ่นตรงๆมาชนกันเดี๋ยวตรงกลางบวมข้างบนนิ่งก็สักพักเดี๋ยวก็แตกละหรือตรงกลางนิ่งแต่ข้างบนพเพยเออออกมาเดี๋ยวก็แตกละแต่ถ้าคุณเป็นฟิงเกอร์มาแปะมันก็อยู่อย่างนั้นอะหดก็หดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพื่อให้สามารถรองรับการยืดขยายอะแหละ มันมีความยืดหยุ่นอะไรบางอย่างหรอใช่ใช่ใช่ก็คือดีไซน์ตัวนี้เขาเป็นคนทําแล้วก็เลยทําให้กล่องตัวนี้มันเป็นกล่องที่ทนทานและคงความสวยงามและความเนี้ยบของมันได้ก็จริงๆก็ผ่านชั่วอายุนะมีเชคเกอร์บ็อกซ์ลายอันก็ยังคงอยูอ่ก็คือผ่านการใช้งานผ่านฤด,ดูกาลมาได้อ่าครับทีนี้ด้วยความเนี้ยบของมันเนี่ยเชคเกอร์สามารถทํากล่องให้มันเป็นเหมือนตุ๊กตารัสเซียคือมีกล่องไซส์เล็กลงไปอีก ก็คือพอเปิดฝาขึ้นมาเปิดกล่องขึ้นมามีกล่องซ้อนลงไปกล่องเล็กที่ซ้อนลงไปข้างในอีกเป็นชั้นๆลงไปเป็นชั้นๆลงไปเปิดกล่องที่สองก็มีกล่องเล็กอีกอัน <net> นึงเป็นกล่องที่สามที่ซ้อนอยู่ข้างในเปิดฝ่องที่สามเจอกล่องที่สี่ที่เป็นกล่องเล็กกว่านั้นเพื่อเพื่อเพื่อที่ว่าคุณอะเวลาคุณขนของอะคุณก็ขนทีละกล่องทีละกล่องไปแต่พอคุณไปถึงปลายทางอะกล่องพวกนั้นคุณเอาไปไว้ไหน อ่าคือเหมือนพ่อขายของเหลืออะไรเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ามันหมดหน้าที่ของการข<ค>นสัมภาระอ่าคุณก็เอากล่องแต่ละกล่องมายัดรวมกันเหลือเป็นแพคเดียวเล็กๆในวันที่คุณไม่ใช้มันก็จะถูกเก็บไว้อย่างเนี๊ยบและเรียบแต่วันที่มันต้องการถูกใช้มันก็ขยายร่างออกมาเป็นอีก5้ากล่องให้คุณได้ใส่ของลงไปเออเจ๋งเนาะเหมือนคิดทุกแง่มุมของการใช้งานมันเลยอ่ะ c h e c k e r Box นี่คือใครรู้จักสตอรี่ของมันนี่คือโอ้โหตำนานผู้บุกเบิกวงการออกแบบของสหรัฐอเมริกา ผมคิดว่าก็น่าจะเก็บดีเทลของความบ้าระห่ำดีไซน์ฟอร์มฟอลโล่ฟังชันและมินิมอลพอสมควรละมีเกร็ดอีกเล็กๆน้อยๆก็คือความที่เขาพุทโยแฮนทูเวิร์กพุทโยฮาร์ทูกอร์สเนี่ยความขยันของเขามันลากไปจนถึงอินโนเวชันประเภทที่คิดเล่ยวงเดือนเป็นคนแรกของโลกเลยมีการจดสิทธิบัตรด,ด้วยเล่าที่มามันหน่อยได้ไหมเล่ยวงเดือนก็คือคุณไปตัดต้นไม้มาก้อนหนึ่งทรงอันหนึ่งแล้วคุณอยากจะผ่าทรงอันนี้ครึ่งหนึ่งอ่ะคุณต้องมีผู้ชายสองคนคนนึงจับเลื่อยฝั่งหนึ่งอีก พออยู่กับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในอเมริกามีเครื่องจักรไอ้น้ำเขามองว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้มันสามารถตัดทรงได้ e อฟ ici e n ซ y มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็เลยไปพัฒนาเลื่อยวงเดือนอืคือเอาเครื่องจักรไอ้น้ำต้มน้ำจนเดือดแล้วเอาไอ้น้ำมาปัดมันเลยมีพลังงานในการหมุนและการหมุนนั้นทำให้เกิดการหมุนเลื่อยแล้วเลื่อยก็ไปวางอยู่บนโต๊ะเขาเอาทรงวิ่งผ่านเลื่อยทรงก็ถูกแบะออกมาสองฝั่งนี่คือเลกาซีของเขาเลย ถ้าพูดถึงหมู่บ้านเช็คเกอร์คนที่เรียนดีไซน์แล้วต้องจำคือการคิดเลื่อยวงเดือนแต่จริงๆก็คือพอเราไปดูโปรดักต์ของเขาในยุคปัจจุบันก็อาจจะอุย้ยเชยบางคนนะอ่าอุ่อ้ยเก่าเขาแล้วก็เียกออฟโซลีดนะคือแบบมันเลยความจําเป็นในยุคสมัยมันไม่ตอบสนองกับยุคเราปัจจุบันแล้วแหละอืมครับแต่มุมมองวิธีการแก้ปัญหาและววิธีการใส่ใจในรายละเอียดของเขาเนี่ยมันถูกส่งผ่านมาให้เห็นในเรื่องของโปรดักต์ของเขาอะ มันมีโค้ดอันหนึ่งที่รุนแรงมากเลยและเป็นโค้ดที่ถูกเอามาใช้ในวงการดีไซน์ทุกวันนี้แม้แนตะ่ UX/UI UX Designer ก็คือ Don't make something unless it is both necessary and useful but if it both necessary and useful don't hesitate to make it beautiful ใช่แปะด้วยอย่าสร้างถ้ามันไม่มีความจำเป็นและไม่มีประโยชน์แต่ ถ้ามันมีั้งความจำเป็นและมีประโยชน์แล้วก็อย่ากลัวที่จะทำให้มันสวยอืมลึกซึ้งมากเลยนะดีประดีบเออเอ้อนี่ความคิดแบบดีไซน์มากๆเลยนะโคด,ดีไซน์เลยเออเออเออมันเหมือนเรื่องความสวยอะ่ะมันมาหลังสุดแต่ว่าสิ่งแรกเลยอะ่ะคือมีประโยชน์ไหมจำเป็นไหมจำเป็นหรือเปล่าเอาไอ้สองเรื่องเนี้ยมาตั้งก่อน แล้วถ้ามันจําเป็นและมีประโยชน์แล้วอะถ้าจะสวยขึ้นมันก็ดีอะก็ดีโอเคเท่าที่ฟังเนี่ยจริงๆมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่บบมีคนเชื่อในสิ่งสิ่งหนึ่งอะมารวมตัวกันเป็นลัทธิแต่ว่ามันได้สร้างตำนานได้สร้างปรัชญาในการออกแบบมากมายเลยมันก็ฟังดูน่าจะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าจุดจบของเชคเกอร์เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นยังไงฮะจุดจบของเขาเกิดจากอะไรก็คือมันลัทธิก็คือลัทธิอะ่ะ<ม>คืออยู่ดีๆคุณ ทุกวันอาทิตย์ไปเจอคนเช็คแล้วเข้าทรงอ่ะมันก็ยังคงมีความประหลาดในตัวรูปแบบของมันที่สังคมมันกําลังวิ่งเข้าสู่วิทยาศาสตร์อ่ะก็อะไรพวกนี้มันดูงมงายพิสูจน์ไม่ได้มันตรวจสอบไม่ได้อ่ะวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมรับหรอกใช่แล้วก็อีกเรื่องนึ่งอ่ะคืออย่างศาสนาคิดนะสมมติว่าสองสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วมีลูกอ่ะเวลาที่สืบทอดความเชื่อเขาก็จะพาลูกกับไปโบสถ์มันก็จะสืบต่อไปได้ แต่เชคเกอร์ดันมีหัวใจสําคัญคือห้ามมีเซ็กซ์แรกๆมันก็ได้ก็คือมันจะมีคนมาหมู่บ้านในช่วงฤดูหนาวเพื่อมาขออยู่ด้วยขอกู้รอดหน่อยเถอะผ่านฤดูหนาวไปเขาก็ย้ายออกไปบางทีเขาก็ทิ้งลูกไว้ให้เชคเกอร์อืมก็คือมีทายาทสืบต่อความเชื่อนี้อ่าแต่ว่าพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็มันไม่มีความจําเป็นแล้วพอเทคโนโลยีมันพัฒนามาทําให้คนไม่ต้องพึ่งพาการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเหมือนแต่ก่อนอย่างนึกถึงในปัจจุบันเราอะ คุณมีความต้องการจะต้องมีมนุษย์อีกคนหนึ่งมาช่วยคุณขนาดไหนอะถ้ามีเงินก็ไม่จําเป็นใช่คุณก็ไปซื้อของในซูปเปอร์หิวก็ไปซื้อเอาอเจ็บป่วยก็ไปจ่ายค่ายงค่าย,ายารักษาตัวอะไรก็ว่าไปใช่แล้วทุกอย่างมันถูกแลกเป็นเงินไงคุณออกไปซื้อข้าวกินได้คุณตุนน้าสะอาดที่เมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเชฟก็ <Check> er เคยไปอยู่จุดสูงสุดคือมีคนนับถือร่วมกันหกพันคนนะ ที่คุณแม่อรีไปเผยแพร่ตามจุดต่างๆแต่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ตามจุดต่างๆก็ oh. จะมีคนเชื่อคนศรัทธาแต่บางที่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ย mm. อืมเพราะโลกมันเปลี่ยนไปท่าน,นั้นอะแต่เชคเกอร์คือรีรูปแบบที่จะต้องอยู่เพราะจําเป็นต้องอยู่มันเลยลดลงไปไง oh. คนที่จะเข้ามาขอพึ่งพาเชคเกอร์ในฤดูหนาวมันก็ไม่จําเป็นแล้วอะ mm. ก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยแหละที่มันพามาสู่ความที่มันไม่มีความจําเป็นกับการใช้ชีวิตแบบหมู่บ้านเชคเกอร์ อืมครับคุณแม่แอนลีเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยนานแค่ไหนฮะจากที่เขาอพยพไปอเมริกาจนเขาเสียชีวิตในช่วงอายุ48่ิเขาก็10ปีได้นะมาอเมริกาตอนประมาณสามแปดสแล้วก็สร้างยูโทเป,ปียสร้างหมู่บ้านที่ชื่อว่าเชเกอร์ครับทีนี้เรามาสรุปกันนิดนึงว่าสรุปแล้วได้อะไรอันโนนอะไระ้าง <laughs> ไอตอนแรกอัอนนนเยอะไอช่วงกลางๆอ่ะดีไซน์เพียบเลยเออ,เอ,อมันก็เนี่ยได้แล้วดีไซน์อันนนแล้วทีนี้ถามว่าคุณพีเคประทับใจใน,ในเรื่องราวอะไรของเชเกอร์เหรอฮะผมว่าเรื่องของความดาวทูเอิร์ธนะความที่ดีไซน์มันเกิดจากความจําเป็นจริงๆอะ่ะมันจําเป็นต้องมีอะ่ะมันเลยมีขึ้นมามันถูกสร้างจากสิ่งนั้นน่ะนึกออกไหมไอดีไซน์แรกๆของเขาอะ่ะคือมันเป็นความจําเป็นเพื่อความอยู่รอด อืมใช่และการอยู่กันรวมกันเป็นกลุ่มจริงๆความจำเป็นที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็แค่อยากทำให้มัน e อ f i c i e n c y ขึ้นที่ผมว้าวคือมันเหมือนคำสอนของเขาอะ่ะมันคือหัวใจของปัจญาดีไซน์อะ่ะจงรักในวัสดุจงทำให้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นทั้งการผลิตง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นคนที่เอาไปใช้ใมันง่ายขึ้นและดีขึ้นเพียงเพื่อเขาจะมีเวลาไปคุยกับพระเจ้าของเขานานขึ้นอะ่ะคือแบบ อ้าวโอ้โหมันมาได้ไงอะ่ะที่สวยงามที่ผมชอบเลยนะคือยุคนั้นคงไม่ได้มาใส่ใจเรื่องเงินอะ่ะคุณไม่ได้จะอินโนเวตอันนี้เพื่อจะเอาไปสร้างเงินสร้างทองอะไรมากมายมหาศาลคุณแค่อินโนเวตอันนี้เพื่อให้ป้าข้างๆผม,มเก็บแอปเปิลได้ง่ายขึ้นอะ่ะเพื่อให้ลุงซ่อมพื้นไม่ต้องมานั่งซ่อมพื้นบ่อยๆเพราะป้าชอบโยกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรากําลังพยายามตุนเงินให้ได้เยอะๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นี่คือจริงๆอะ่ะผมว่าที่มามันค่อนข้างแบบประหลาดมากเลยอะ่ะแต่ว่ามันก็นําไปสู่อะไรที่แบบโอ้แม่โคตรเจ๋งเลยอะ่ะถ้าให้พูดถึงความประทับใจของผมตอนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับลับทธิเชคเกอร์เนี่ยฮะคนใ่อะ่ะคนที่เป็นผู้นําลัทธิอะ่ะมักจะมีคําว่าทรรมามีบาดแผลบางอย่างอย่างคุณแม่แอนลีคืคอชัดเจนเลยว่าเธอแทงสี่ครั้งแล้วสิ่งนี้มันทําให้หัวใจเธอแตกสลายอะ่ะมันมีลัทธิมากมายเลยที่เอาความเจ็บปวดนี้ยนําไปสู่ศกนาฏกรรม คือไอความเชื่อความศรัทธาเนี้ยใครจะเชื่ออะไรก็ได้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดประเด็นของมันเลยคือพอคุณเชื่อคุณศรัทธาแล้วอะมันนําไปสู่อะไรมากกว่าอย่างเชคเกอร์พอเขาเชื่อเขาศรัทธานในพระเจ้าเขาศรัทธานในความเรียบง่ายศรัทธานในความที่คุณต้องสร้างประโยชน์ต้องขยันมันนําไปสู่นวัตรกรรมเฟอร์นิเจอร์เทคโนโลยีหรือปรัชญ,ญาการออกแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายเลยเรื่องเนี้ยมันก็เป็นบทพิสูจน์บทหนึ่งแหละว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าคุณจะนําสิ่งนั้นอะ ไปสู่อะไรอีกเรื่องหนึ่งเลยผมชอบความที่สวรรค์ของแต่ละคนอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคุณสามารถที่จะสร้างสวรรค์ในแบบของตัวเองก็ได้ขอแค่ให้มันไม่เดือดร้อนใครอะ่ะแค่นั้นเองคุณสามารถที่จะมีความสุขในสิ่งที่แบบตัวเองเลือกได้เลยดีไซน์ออกมาได้เลยสรุปได้กินใจจังเลย <laughs> อันนี้ผมล่างมาจากบ้านโอเคคือ <Okay. S 1> เราเขาคงจะจบรายการแล้วเนาะก็ไม่รู้หรอกนะว่าสวรรค์จะมีจริงไหมหรือคุณแม่แอลลี่จะได้ไปใช้ชีวิตบนสวรรค์จริงไหม แต่อย่างน้อยที่สุดในช่วงขณะที่เธอมีชีวิตอยู่อะในช่วง10ปีที่เธอปลูกปั้นหมู่บ้านเชคเกอร์ขึ้นมากับมือเนี่ยแค่นี้มันก็สุดยอดมากแล้วที่เธอได้สร้างสวรรค์ขึ้นมากับมือแล้วได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันแม้จะไม่นานอะโอเคอีพีหนึ่งประมาณนี้ครับถ้าตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาเสริมได้ก็เดี๋ยวพีเคว่างพี PK จะไปตอบสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมครับขอบคุณครับดีไซน์อันน n